สวัสดีค่ะพบกันอีกคลิปนะคะกับช่องปณิตาป้าอ้อนออนหน้านอร์เวย์นะคะถูกใจคลิปป้าอ้อนฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะคลิปนี้นะคะมาทำขนมเค้กแครอททานกันอีกสักครั้งนะคะเป็นขนมที่ทำง่ายๆนะคะแล้วก็อร่อยนะคะส่วนประกอบของเนื้อเค้กก็จะประมาณนี้นะคะส่วนประกอบตามนี้เลยนะคะรสชาติกำลังอร่อยนะคะมาดูส่วนประกอบของหน้าเค้กนะคะเป็นหน้าครีมค่ะส่วนประกอบก็จะประมาณนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขูดผิวมะนาวนะคะใช้มะนาวเหลืองค่ะขูดให้ได้1ช้อนโต๊ะนะคะต่อมาเรามาขูดผิวส้มค่ะส้มนี้เป็นส้มป้าอ้อนก็ไม่รู้ว่าชื่อส้มอะไรนะคะแต่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานนะคะผิวเขาจะหอมค่ะก็ได้ช้อนโต๊ะหนึ่งเนาะเสร็จแล้วเรานำแครอทนะคะประมาณ6หัวนะคะมันจะได้แครอทที่ขูดแล้วประมาณ200กรัมหรือ250กรัมนะคะส่วนถั่ววอลนัทนะคะเราก็นำมาปั่นค่ะปั่นให้ละเอียดนะคะเราเตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเค้กกันนะคะเราเริ่มจากเราทำของเหลวนะคะตีไข่กับน้ำตาลทรายค่ะใครจะตีไข่กับน้ำมันก็ได้นะคะน้ำมันน้ำตาลทรายไข่ตีพร้อมกันได้นะคะใครจะแยกตีแบบป้าอ้อนก็ได้นะคะป้าอ้อนค่อยๆเติมน้ำมันพืชลงไปทีหลังนะคะตีทั้งหมดประมาณ5นาทีนะคะตีทุกอย่างละลายแล้วก็ขึ้นแบบเป็นเนื้อเนียนๆค่ะเสร็จแล้วเรานำของแห้งพวกแป้งนะคะเอามาล่อนผสมลงในของเหลวค่ะใช้พายคนก่อนนะคะคนให้เข้ากันได้ดีนะคะคนไปในทางเดียวกันนะคะก่อนที่เราจะไปใช้เครื่องตีอีกสักแป๊บนะคะเราเติมผิวมะนาวลงไปค่ะเติมผิวส้มลงไปค่ะเติมแครอทลงไปค่ะเติมถั่ววอลนัทลงไปนะคะสุดท้ายเติมน้ำส้มคั้นลงไปนะคะน้ำส้มคั้นนี้ใช้เพียงครึ่งลูกเท่านั้นนะคะคือน้ำส้มที่เราเอาจากผิวส้ม
ลูกส้มที่ขูดเอาแต่ผิวนะคะเมื่อผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราใช้เครื่องตีอีกประมาณสัก3นาทีนะคะไม่ต้องตีนานนะคะเนื้อเค้กจะได้ไม่แน่นนะคะเราเตรียมอบเลยค่ะแล้วเปิดเตาอบรอไว้เลย175องศานะคะเราจะอบนาน30นาทีถึง35นาทีนะคะแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านเนาะเราใช้ไม้จิ้มเช็คนะคะเช็คเนื้อเค้กสุกหรือยังหลังจาก30นาทีนะคะเราไปอบเลยแต่เตาของป้าอ้อนนี้อบ30นาทีนะคะเนื้อเค้กก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อมาเรานำเค้กเอามาผึ่งค่ะเพื่อให้เย็นเร็วยิ่งขึ้นนะคะให้ไอความร้อนออกนะคะโดยใช้ตะแกรงแบบนี้นะคะเนื้อเค้กนุ่มดีนะคะเค้กแครอทนี้ใครจะทำแบบปอนหรือว่าถาดกลมก็ได้นะคะใครจะทำคัพเค้กก็ได้นะคะเรามาทำหน้ากันเลยค่ะมาดูวิธีการทำหน้าเค้กกันนะคะเราใช้ครีมนะคะครีมรสธรรมชาติ2กล่องกล่องละ200กรัมนะคะอันนี้นะคะเรานำทุกอย่างมาตีรวมกันเลยค่ะเคล็ดลับนะคะเนยเค็มเราจะต้องเอาไปทำให้อุ่นหน่อยนะคะให้อุ่นมีลักษณะเหลวนิดนึงแต่ไม่เป็นน้ำนะคะเอามาตีกับครีมอันนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเนยนั้นจะเหลวนิดนึงเอามาตีให้ฟูเลยค่ะประมาณ 3-5 นาทีนะคะที่ป้าอ้อนตีนะคะเสร็จแล้วใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปค่ะเราใช้พายคนก่อนนะคะคนแล้วค่อยเอาเครื่องตีนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะน้ำมะนาว1ช้อนหรือ1ช้อนครึ่งนะคะเราชิมเอาได้เลยว่าใครชอบเปรี้ยวน้อยหรือเปรี้ยวเยอะนะคะเสร็จแล้วเรานำเครื่องตีเลยค่ะเรานำเครื่องตีอีกสัก3นาทีให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะใครจะตกแต่งสีก็ได้ไม่ตกแต่งสีก็ได้นะคะตรงนี้นะก็เอาครีมมาทาหน้าเค้กให้ทั่วนะคะเดี๋ยวเราไปตกแต่งอีกที่แบบเราตามใจชอบเราเลยค่ะขั้นแรกต้องทาหน้าเค้กก่อนนะคะเมื่อฝาดหน้าทำหน้าเค้กให้เรียบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันนะคะใครทำคัพแบบคัพเค้กหรือว่าเค้กกลมแบบปอนนะคะก็ทำลักษณะเดียวกันค่ะเมื่อเราตกแต่งหน้าเสร็จแล้วเราแบ่งเป็นชิ้นได้ประมาณนี้นะคะส่วนครีมเราแบ่งมาผสมสีค่ะสีของป้าอ้อนใช้น้ำคล้ายๆเฮบูบอยนะคะแต่เป็นน้ำทับทิมค่ะเราก็เอามาบีบแต่งหน้าตามใจชอบกันเลยค่ะเพื่อนๆเราจะทำให้เค้กดูน่าทานยิ่งขึ้นนะคะแล้วแต่ใครจะเล่นสีเล่นแบบไหนบีบแบบไหนตามใจชอบเลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปของป้าอ้อนก็ทำตามแบบนี้นะคะจะเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆออกแบบเอาเองนะคะถ้าใครชอบแล้วก็เค้กแครอทเป็นเค้กที่อร่อยอยู่แล้วนะคะ
ป็นเค้กบ้านๆนะคะเอาไปแช่เย็นไว้สัก1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะคะเราก็จะทานได้นะคะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับป้าอ้อนด้วยนะคะแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ